รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีไทยเบฟเฟอร์จจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการว้าวแหวนกันอีกเช่นเคยนะคะทางช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้แล้ววันนี้นะคะแหวนก็จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับแบรนด์เครื่องประดับที่บอกเลยว่าแหวนได้เป็นแฟนคลับแบรนด์นี้ชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่มีความเก๋ไก๋และมีการออกแบบดีไซน์ที่เฉพาะตัวมากๆเรียกได้ว่าออกแบบชิ้นต่อชิ้นสำหรับลูกค้าแต่ละท่านเลยนะคะและความพิเศษนะคะก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถร่วมออกแบบผลงานกับดีไซเนอร์ได้เลยเพื่อให้ผลงานนั้นออกมาเป็นตัวตนคุณที่สุดค่ะแล้ววันนี้รายการของเราต้องขอต้อนรับคุณโบและแบรนด์ Powerne ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโหนี่นะคะดีไซเนอร์และ Founder สาวสวยแห่งแบรนด์ Powerne ซึ่งแหวนต้องบอกเลยว่าชอบแบรนด์นี้มานานมากคือเห็นใน IG แล้วแบบเฮ้ยคือเดี๋ยวนี้คนเราจะชอบอะไรที่แบบ Customize อะเป็นชื่อเราหรือเป็น Initial หรือเป็นคำอะไรที่แบบเป็นของเราเองแล้วแบบออกแบบมาได้สวยด้วยก่อนอื่นถามหน่อย Powerne อ่านถูกต้องเนาะ Powerne แปลว่าอะไรเอ่ยจริงๆแปลว่านกยุงค่ะเป็นภาษาอิตาลีค่ะอ๋อใช่ทำไมถึงได้นกยุงมาเป็นแรงบันดาลใจเหรอคะหรือยังไงคือจริงๆอ่ะโบชื่อสุวรรณวดีค่ะแล้วมีความเชื่อนิดนึงว่าพระสุวรรณวดีเนี่ยขี่นกยูงก็เลยเป็นแบบว่าสัตว์ประจำตัวเลยชอบใช่ค่ะเป็นความชอบส่วนตัวโอ้โหก็เลยเป็นที่มาของชื่อปาวเน่นี้นะคะค่ะมาเริ่มทำเครื่องประดับได้ยังไงเอ่ยคือเรียนมาทางด้านนี้หรือยังไงคะใช่ค่ะจริงๆแล้วค่ะพอโบจบมาเนี่ยโบทำงานที่บ้านก่อนที่บ้านเนี่ยเป็นโรงพิมพ์ค่ะมันจะแบบว่าติดมานิดๆตรงที่ว่าเราชอบตัวหนังสือเราก็เลยแบบค่อยๆดีไซน์ตัวหนังสือมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มเป็นเครื่องประดับค่ะแล้วก็เลยทำคู่กันมาเป็นที่มาเพราะว่าแบรนด์นี้นี่คือแบบเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากคือฟอนต์ต่างๆการจัดแบบการเรียงตัวอักษรคือมันสวยอ่ะขอบคุณค่ะจริงๆคือชอบมากอันนี้คือชอบเป็นการส่วนตัวนะคุณผู้ชมคือแบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นแบรนด์ไทยที่แบบเก๋แล้วก็สามารถสั่งทำได้เป็นชิ้นต่อชิ้นเลยนานไหมคะกว่าที่แบบจะผลิตออกมาได้แต่ละชิ้นงานจะแล้วแต่แบบนะคะถ้าเป็นแบบที่ไม่ฝังอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะประมาณ1อาทิตย์ค่ะใช่แต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีฝังเนี่ยเราจะฝังละเอียดมากก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งเดือนค่ะครึ่งเดือนต้องฝังล่วงหน้านิดนึงนะคะอันนี้ต้องฝังล่วงหน้านิดนึงอยากจะถามว่าแบบอะไรที่เป็นอินสปิเรชันที่นำเอาตัวอักษรเนี่ยเอามาทำเป็นเครื่องประดับจิวเวลรี่เอ่ยจริงๆอะค่ะคือโบอยากให้ลูกค้าที่มาสั่งงานที่ร้านเนี่ยมีประสบการณ์ร่วมกับเราสามารถที่จะออกแบบร่วมกันได้โดยที่แบบทั้งหมดอะยังคุมด้วยดีไซน์ทางร้านอยู่สุดท้ายแล้วคุณจะได้สินค้าที่เป็นตัวร้านแล้วก็เป็นตัวคุณด้วยอุ๊ยดีจริงไม่ว่าจะใส่เองหรือว่าเป็นของขวัญค่ะที่ร้านเนี่ยจะมีงานที่เป็นของขวัญเยอะมากใช่ไหมมันเหมาะเป็นของขวัญมากเลยค่ะแล้วบางเทศกาลเช่นวันวาเลนไทน์อย่างเงี้ยค่ะจะมีกล่องที่สลักพิเศษแบบว่าเป็นที่ลูกค้ากรี๊ดมากเพราะว่าจะมีแค่ช่วงเดียวเขียนสลักได้เลยว่าให้ใครหน้ากล่องใช่ค่ะฉันต้องสั่งล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้วันวาเลนไทน์เท่านั้นนะคะเป็นไรนะปีหน้าช่างไปหมาดๆใช่ค่ะต้องปีหน้าแล้วใช่ค่ะแล้วอย่างแบบของแบรนด์เนี่ยมีคอลเลกชันอะไรบ้างคะค่ะคือตอนนี้จริงๆเนี่ยของโบจะเป็นคอลเลกชันคลาสสิกคือจะเป็นงานที่รีพีตลอดเป็นงานออเดอร์ค่ะแต่ว่าจะมีคอลเลกชันต่างๆตามเทศกาลหรือว่าคอลเลกชันปกติของปีเนี่ยจะมี3ครั้งต่อปีอยู่แล้วก็คือจะออกมาใหม่ทุกปีปีละ3ครั้งทุกๆชิ้นในคอลเลกชันนะคะจะสามารถที่จะออกแบบเป็นชื่อเราได้เป็นคำที่ชอบได้โดยที่ว่าเราจะสามารถสอดแทรกเวลาออกแบบให้สามารถใส่ตัวเราเข้าไปได้งั้นให้แนะนำดีกว่าว่ามีคอลเลกชันอะไรบ้างได้ค่ะ ค่ะคืออันนี้นะคะจะเป็นคอลเลกชันล่าสุดค่ะจะเป็น
Hug and Kiss อันนี้น่ารักมากใช่ค่ะจะมีต่างหูสร้อยคอแหวนแบบนี้ค่ะสามารถแมชกันได้ใส่หลายๆวงได้และอันนี้แอบถามเปลี่ยนไป initial เราได้ว่าเป็นได้อะไรได้ได้ได้ทำได้เหมือนกันอันนี้แบบออกแบบมาเพื่ออย่างนี้เลยเพื่อลูกค้าแบบอยากจะใส่ของเราไปเองได้หมดก็เป็น initial ของเราชอบในความ customize ได้ทุกอย่างแล้วมันสวยชอบใช่ค่ะแต่ยังมีเอกลักษณ์ของแบรนด์ยังมีแบบ brand identity อยู่คือจริงๆพวกตัวอักษรเนี่ยค่ะจะมีหลายแบรนด์ที่ทำของเราเนี่ยคือจะบางมากบางเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราเห็นเราก็รู้สึกว่ามันแบบมันบางมันคลาสซี่มันไม่แบบไม่ตะโกนขนาดนั้นใช่ค่ะจะสามารถใส่ได้ทุกวันเป็น timeless แล้วก็งานที่ร้านนะคะจะมีวารันตี2ปีโอ้งานที่ให้ได้ใช่เพราะว่าความมันเป็นเงินนะคะมันจะมีการออกซิไดซ์ไม่อยากให้ลูกค้าใส่ไปแล้วรู้สึกว่าเออแบบทิ้งไปดีกว่าเพราะว่าสีมันไม่สวยแล้วใช่คือสามารถส่งมาให้ที่ร้านได้เพราะว่าที่ร้านก็แฮปปี้มากถ้าลูกค้าใส่ทุกวันอย่างเงี้ยใช่มันเป็น energy ดีๆของคนผลิตแล้วก็ผู้รับด้วยอย่างเงี้ยค่ะสามารถส่งมาได้ภายใน2ปีคือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยใช่ค่ะชอบตรงนี้มากมีวารันตีด้วยใช่ค่ะคุ้มค่ามากจริงๆแล้วคือพื้นนี่ก็จะเป็นเงินแล้วมีแบบsilver มี platinum มี rose gold อันนี้ค่ะจะเป็นเงินถ้าจะเห็นสีประมาณนี้นะคะจะเป็นชุบพิงโกชุบทองค่ะใช่ถ้าเป็นสีขาวเนี่ยจะชุบทองคำขาวทองขาวเป็น platinum ใช่ค่ะส่วนใหญ่งานที่ร้านเนี่ยจะเป็นมีการให้เป็นของขวัญและตัวนี้คือกิฟต์นะคะตัวกิฟต์ติดผมสามารถสั่งเป็นหวีสับได้มีหวีสับด้วยแล้วคือฮิตมากสำหรับเจ้าสาวอะค่ะสามารถใส่แบบตรงนี้ไว้ข้างหลังได้หรือเป็นอัปเตอร์ปาร์ตี้ก็ได้อัปเตอร์ปาร์ตี้ที่แบบเหมาะมากเจ้าสาวเจ้าบ่าวเนี่ยก็จะเป็นพวกคัฟลิงใช่ค่ะเป็นของขวัญที่คุณผู้หญิงแบบนิยมมากนิยมมากให้เป็นแบบเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ได้นะให้เป็นแบบเป็น wedding present ของขวัญแต่งงานก็ยังได้เลยใช่ค่ะคอลเลกชันใหม่โบค่ะก็จะวันนี้ก็จะใส่มาเซิร์ฟนิดหน่อยใช่ค่ะอันนี้ก็คือจะฝากเป็นคอลเลกชันที่คือจริงๆเวลาคุณผู้หญิงเนี่ยมาสั่งให้แฟนหรือว่าสามีอย่างเงี้ยนะคะคือก็จะแบบว่าจะมีแค่ตัวคัฟลิงตัวแบบพินอะไรเงี้ย อยากได้สร้อยคออะไรที่ผู้ชายใส่ได้จริงๆใช่ค่ะโบก็เลยทำคอลเลคชันนี้มาชื่อ Pavone Boy ใช่ค่ะคืองานเนี่ยทุกชิ้นเนี่ยจะสามารถสลักชื่อหรือคำที่สำคัญสำหรับเราได้สำหรับให้คุณคนเดียวถ้าเป็นโลโก้หรือที่มันไม่ใช่ตัวอักษรสามารถทำได้เหมือนกันค่ะทำได้เหมือนกันใช่ค่ะสามารถทำได้หมดเลยเก๋มากแล้วแบบผู้ชายจะออกนะคะกำลังจะออกนะคะอันนี้ออกเมื่อไรออกว่าออกเมื่อไรหลังเมษาหลังเมษานี้นะคะก็สามารถสั่งกันได้แล้วก็ได้ผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้ใส่เป็นสร้อยเป็นข้อมืออะไรก็ได้หมดเลยมีครบเลยค่ะมีครบเลยนะคะแล้วจะมีเทคนิคใหม่ๆอันนี้จะเป็นชุบด้านค่ะแต่มันก็จะมีเทคนิคที่ชุบปกติชุบเงาปกติใช่แต่ชุบด้านเนี่ยเป็นเทคนิคใหม่ที่เราไม่เคยทำเพราะปกติเราจะทำเป็นชุบทองคำขาวธรรมดาแต่อันนี้เป็นชุบเงินเพราะเงินน่ะใส่แล้วสิมันจะมีความสว่างใช่เงินมันสว่างขนาดนี้ใช่เงินมันสีขาวมากค่ะสวยมากเลยนี่เป็นคอลเลกชันที่กำลังจะออก Pavone Boy นะคะช่วงหน้า Pavone จะมีคอลเลกชันสวยๆอะไรให้เราได้ชมกันอีกบ้างอดใจรออีกสักครู่เดียวค่ะครีมกันแดดมิสทีนฟิวน้ำนม SPF 50บวกบางเบาสบายผิวหมูกระดาษกระปุกออมสินตัวแทนการประหยัดอดออมเสริมความมั่งคั่งจากกระดาษเหลือใช้นำมาเป็นสิ่งประดิษฐ์เพิ่มมูลค่าได้มหาศาลไอเดียงานคราฟต์สู่งานศิลป์ร่วมสมัยหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังว่าบ้านหลังวัดเราเนี่ยมีหมูเยอะคนก็มาปล่อยแล้วก็ออกลูกออกหลานเยอะแยะคนมาขโมยไปกินก็เลยเอาไปที่อื่นพ่อก็เลยทำเป็นกระปุกออมสินขึ้นมาด้วยแนวคิดที่ดีบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนจึงได้สนับสนุนและส่งเสริมเพิ่มช่องทางการค้าขายก่อเกิดเป็นอาชีพและสร้างรายได้ขอขอบคุณไทยเบฟนะคะที่มาช่วยให้ป้าและคนในชุมชนอุยูนและอีก6ชุมชนได้มีที่ทำมาหากินไอเดียงานคราฟต์จากการสร้างสรรค์ของช่างฝีมือยุคโบราณสู่งานศิลป์ร่วมสมัยสร้างความแปลกใหม่สร้างรายได้กลับสู่คนในชุมชนอย่างยั่งยืนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาคอลเลกชันอะไรอีกบ้างเอ่ยเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นคอลเลกชันที่ผู้หญิงนิยมสั่งให้ผู้ชาย
ช่เพราะว่าจริงๆอ่ะลูกค้าของปาโวเน่จะเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ใช่ก็เลยจะเป็นมีอันเนี้ยมาเสิร์ฟผู้หญิงเพื่อที่จะแบบมองแฟนคุณเป็นยังไงแล้วก็จะสั่งตัวนี้ให้จะเป็นที่หนีบไทยก็มีค่ะใช่จะเป็นทั้งตัวอักษรแล้วก็สลักอ๋อสลักได้ด้วยอันนี้ก็เท่นะแบบว่าอันนี้เท่ต้องหูแอบดูใช่ค่ะโอ้ยน่ารักมากเลยใช่ค่ะสามารถที่จะเขียนเป็นชื่อนามสกุลได้อุ้ยอันนี้ฉันชอบมากอันนี้เป็นคอลเลกชันเดียวกับแหวนป่ะคะไม่ใช่ค่ะคนละคอลเลกชันใช่ค่ะอันนี้เป็นคอลเลกชันก่อนหน้านี้นานมากเป็นแบบว่าเป็นแหวนแบบที่เป็นลัคกี้ของโบใช่เขียนว่า happiness happiness โอเคอันนี้เขียนเป็นชื่อเราก็ได้เหมือนกันใช่เขียนได้หมดอันนี้ยังทำได้อยู่ไหมเคยทำได้อยู่ค่ะทำได้อันนี้ยังมีอยู่ในยังมีในแคตตาล็อกยังมีอยู่แคตตาล็อกของร้านใน IG ร้านยังมีอ๋ออันนี้เราทำได้ไหมเอ่ยทำได้ค่ะก็เก๋มากเลยอ่ะชอบและอันนี้จะเป็นเอียร์คัพค่ะสวยอ๋อนี่เป็นเอียร์คัพใช่จะใส่แบบว่าเท่มากชุดแอบใส่ใช่ค่ะไม่ต้องใส่อย่างนี้ใช่ไหมถูกค่ะเอ้ยนี่ก็แบบเก๋ๆแล้วอาจจะใส่ข้างนึงใหญ่ข้างนึงเล็กหน่อยอะไรแบบนี้นี่อันนี้ก็สวยมากอันนี้คอลเลคชั่นนี้มีไหมคะยังมีอยู่คืออยู่ในตัวคลาสซี่เลยต้องถามก่อนว่ายังมีอยู่หรือเปล่าใช่ใส่นี่รูปแบบว่าชอบมากเป็นพาเหมือนชื่อดิฉันพาบริษาเนียนๆไปแบบเหมือนเป็นแบบนี่เป็นชื่อฉันดูไม่ออกค่ะเก๋มากอันนี้ก็คือสวยมากแล้วก็แบบคือถ้าชื่อใครสั้นชื่อใครยาวก็มันก็แอดจัสเราสามารถออกแบบได้สมมติชื่อเราสั้นมาก W H N เราก็อาจจะต้องเติมหรือไม่มันก็จะอาจจะตัวอักษรจะใหญ่ขึ้นหน่อยอันนี้จะลูกค้าจะค่อนข้างกังวลนะคะมันจะดูเทอะแบบว่าบางคนอาจจะชื่อสั้นอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนำว่าเปลี่ยนเป็นชื่อจริงไหมหรือว่าเพิ่มเป็นคำอื่นไหมจะมีการไม่ใช่ว่าทำออกมาแล้วโอ๊ยแปลกๆไหมจะไม่แน่นอนตัวมันใหญ่จังอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากได้คำนี้จริงๆแต่ว่ามีแบบตัวอักษรแค่4อะไรเงี้ยเราก็จะมีฝ่ายดีไซน์เนี่ยช่วยยืดตัวอักษรได้คือสุดท้ายแล้วมันจะเป็นการดีไซน์จริงๆแล้วมันจะไม่ใส่ออกมาแล้วสวยแน่นอนใส่มาไม่บงค่ะไม่งั้นเสียชื่อปาโวเน่เพราะว่าปาโวเน่ต้องสวยต้องแบบออกมาเป๊ะเท่านั้นนะคะแล้วก็คือจะแบบ adjust ปรับดีไซน์ให้ออกมาแล้วเนี่ยแบบยังคง identity ของแบรนด์แล้วก็เป็นตัวคุณมากที่สุดแล้วตัวที่ขายดีที่สุดในร้านเลยนะคะก็จะเป็นสร้อยอย่างเงี้ยค่ะสร้อยชื่อสร้อยชื่ออ๋อชื่ออย่างนี้เลยเล็กสร้อยชื่อใส่เป็นเหมือนเป็นแบบเป็นช็อกเกอร์เล็กๆอย่างเงี้ยใช่ค่ะคือสร้อยเราสามารถปรับได้ค่ะปรับไซส์ได้อยู่แล้ว3ไซส์อะไรเงี้ยค่ะอยากจะใส่สั้นหน่อยหรือว่าบางวันคอลึกนิดนึงอยากใส่ลึกก็ได้ใช่หรือเราจะมีอีกเส้นนึงที่มาใส่ซ้อนการไปแมทช์กับสิ่งที่มีก็ได้นี่เลิศเนาะแบบมันสนุกตรงที่ได้มิกซ์แอนด์แมทช์เดี๋ยวนี้ใช่ค่ะเพราะคนก็แบบอยากจะหาความแตกต่างอะไรเงี้ยจะหาลูกเล่นกิมมิกในการแต่งตัวเป็นเบสเซลเลอร์ใช่ค่ะของทางร้านนี่แล้วก็มีอุปกรณ์หลายแบบเลยใช่ค่ะเป็นสร้อยนี่นะคะสวยมากเลยอ่ะอันเนี้ยแล้วคือเราก็จะห้อยหัวใจห้อยดาวอะไรก็คือแบบเลือกได้หมดตัวนี้จะเป็นสลักเป็นสลักเป็นคำใช่ไหมคะแล้วก็มีฝั่งที่ตัวอักษรด้วยว้าวอันนี้ก็เลือกฟอนต์ได้ตามใจชอบหรือว่าถ้าเป็นคอลเลกชันนี้ก็ต้องตัวอักษรแบบนี้ไม่ค่ะของเราจะมีฟอนต์เฉพาะมีช้อยให้เลือกประมาณ17ฟอนต์อ๋อ17ฟอนต์ใช่17ฟอนต์เท่านั้นเวลาที่ทำงานกับลูกค้าค่ะต้องแบบเจอตัวกันหรือว่าจะต้องแบบจะ analyze character เขายังไงกว่าจะออกมาเป็นชิ้นงานคือของโบค่ะตอนนี้เป็นออนไลน์ 100% ค่ะใช่ค่ะจะไม่มีหน้าร้านแบรนด์ค่ะแบบก่อตั้งมานานมากเกิน10ปีจริงเปล่าจริงค่ะนานมากใช่ก็เลยเมื่อก่อนตอนแรกเนี่ยจะมีหน้าร้านอยู่พอยุคหลังเนี่ยไม่ค่ะคือยุคก่อนโควิดประมาณ5ปีอะไรเงี้ยโบก็เริ่มแบบทำออนไลน์แล้วออนไลน์มันแบบได้รับผลตอบรับดีใช่โบก็เลยค่อยๆปิดร้านแล้วก็ตั้งเป้าว่าตัวเองอ่ะจะเป็นออนไลน์ 100% มันก็ดีนะใช่สามารถให้คนทั่วโลกสามารถสั่งได้แล้วมีต่างชาติมาสั่งบ้างมีค่ะปกติมีทั้งต่างชาติในไทยแล้วก็ต่างชาติที่อยู่ต่างประเทศเองเราก็สามารถส่งได้เหมือนกันส่งได้ทั่วโลกเลยใช่เดี๋ยวนี้ส่งง่ายมากส่งง่ายมากเดี๋ยวนี้ใช่แล้วของเช็คได้ตลอดไม่มีทางหายแล้วอยากรู้ว่าต่างชาติที่มาสั่งในส่วนใหญ่เป็นชาติอะไรคะมีจีนญี่ปุ่นนี่เขาก็จะแบบละเอียดนิดนึงใช่แล้วจะละเอียดแล้วเขาจะดีเทลมากใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่คนที่ต่างชาติที่มาสั่งอ่ะคือเขาตั้งใจมามากๆแล้วว่าจะมาสั่งแบบนี้ค่ะเขาก็จะค่อนข้างที่จะมีแบบในหัวมาแล้วก็มียุโรปก็มีค่ะยุโรปก็มีด้วยใช่ค่ะพวกสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะ
นี่เห็นไหมคะโกอินเตอร์ไปอีกเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะคุณผู้ชมคอลเลกชันของ Pavone ยังไม่หมดแค่นี้จะมีคอลเลกชันอะไรให้เราได้ว้าวกันอีกบ้างอดใจรออีกสักครู่เดียวค่ะ It's time หัวหินภูวิลล่า by Cross Collection บ้านพักตากอากาศที่เหมาะสำหรับครอบครัวและแก๊งเพื่อนบรรยากาศส่วนตัวพื้นที่ใช้สอยขนาด3ห้องนอน4ห้องน้ำเข้าพักได้6คนเสริมได้2คนเพิ่มคนละ 1,000 บาทต่อคืนพร้อมเครื่องปรับอากาศทุกห้องมีห้องนั่งเล่น Smart TV จอใหญ่โซฟานุ่มสบายและห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ต่างๆเริ่มจองได้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง30มิถุนายนนี้สำหรับการเข้าพักตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31ตุลาคม2566ซึ่งสำหรับราคาห้องพักพร้อมอาหารเช้านั้น Joy Full Villa 3ห้องนอนราคา 6,900 บาทสุทธิแถมรับฟรีชุดชบูมูลค่า 1,299 บาท Bliss Full Villa 3ห้องนอนราคาอยู่ที่ 7,900 บาทสุทธิและรับฟรีชุดชบูมูลค่า 1,299 บาทและ Play Full Villa 3ห้องนอนราคาอยู่ที่ 8,900 บาทสุทธิและรับฟรีเช่นกันกับชุดชบูมูลค่า 1,299 บาทนอกจากนี้ยังมีสิทธิพิเศษรวมอาหารเช้าในวิลล่ารับฟรีชุดชบู1ชุดมูลค่า 1,299 บาทต่อการเข้าพักส่วนลด 30% ในคืนที่2และส่วนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งเครื่องดื่มต้อนรับในวันเข้าพักและของที่ระลึกจากโรงแรมในวันเข้าพักนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครที่กำลังมีแพลนจะไปเที่ยวหัวหินนะคะอยากจะถามว่าอินสปิเรชันของการออกแบบในแต่ละคอลเลกชันเนี่ยคือได้อินสปิเรชันมาจากไหนบ้างเอ่ยหลักๆแล้วนะคะก็จะจริงๆอินสปิเรชันมาจากลูกค้าใช่ค่ะเพราะว่าโมเนี่ยเป็นคนที่คุยกับลูกค้าเองตลอดเราก็จะพอรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าอยากได้สิ่งใหม่อะไรบ้างอะไรที่เป็นแบบเพนพอยต์ของลูกค้าบางคนบอกว่าแบบที่ร้านหวานเกินอะไรอย่างเงี้ยอยากได้ของให้แฟนที่แบบดูเป็นแบบแมนๆหน่อยแล้วก็เอาตรงนี้มาปรับค่ะแล้วก็จริงๆก็เป็นเทรนด์ด้วยใช่เทรนด์ช่วงนี้เป็นยังไงคือคนที่ใส่เครื่องประดับก็จะรู้สึกแบบยังอยากอยู่ในเทรนด์อยู่ใช่จะไม่อยากที่จะหลุดออกไปแบบว่าเป็นเครื่องประดับที่ฉีกออกไปมากมายค่ะแอบถามหน่อยเทรนด์ของช่วงนี้ปี2023เนี่ยเทรนด์เครื่องประดับอะไรกำลังมาสำหรับในปีนี้นะคะโบรู้สึกว่าเครื่องประดับที่กำลังมาเนี่ยต้องเป็นเครื่องประดับที่ใส่ได้ตลอดสามารถที่จะดูแลรักษาและเอามาใส่ใหม่ได้10ปีข้างหน้าก็ยังใส่ได้อยู่ซึ่งเครื่องประดับของโบเป็นอย่างนั้นใช่ใช่ค่ะบางอย่างถ้าใส่แล้วแบบมันตะโกนเกินหรือมันเด่นเกินมาใส่ในครั้งเดียวจริงๆนะแต่นี่คือแบบ timeless หมดเลยคือแบบใส่ได้ตลอดเลยจริงๆนะคะแอบถามแบบมีแบบแพลตินัมโรสโกลหรือแบบซิลเวอร์อะไรที่เป็นเทรนด์ของปีนี้มา2023โบคิดว่ายังไงก็แล้วแต่ยังเป็นไวโกอยู่ค่ะอ๋อไวโกก็ยังมาวินที่หนึ่งใช่ค่ะเพราะว่าแมทช์ง่ายแล้วแบบเปลี่ยนไปไม่เบื่อไวโกสามารถแมทช์กับตัวอื่นได้อย่างสามารถไปแมทช์กับสีอื่นก็ยังไม่ได้รู้สึกแปลกใช่ไม่โดดหรือว่าอยากแมทช์กับเสื้อผ้าที่มีอยู่ก็ไม่แปลกใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาโรสโกไปแมทช์กับเสื้อสีแบบแปลกๆมันก็จะไม่เข้ากันใช่ค่ะเออไวโกนางไปได้กับทุกสีจริงๆไวโกผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ใช่ค่ะสำหรับผู้หญิงอ่ะมันก็จะใส่ขึ้นกว่าด้วยอย่างฝั่งอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดูเป็นแบบระยิบระยับสามารถใส่ออกงานใส่ไปงานได้หรือแม้กระทั่งใส่ในกลางวันอ่ะบอกว่ามันก็ยังได้อยู่มันยังได้นะมันไม่ใช่เพชรที่แบบแบบใช่ค่ะพุ่งใส่ตาขนาดนั้นมันก็แบบใส่ได้อันนี้จะเป็น CZ ค่ะอ๋อเป็น CZ ใช่จะเป็น CZ ที่เกรดดีมาก CZ คืออะไรเอ่ย CZ คือคริสตัลค่ะอ๋อมันคือคริสตัลใช่ค่ะ มันคือคริสตัลที่ได้รับความนิยมมากๆในการทำจิวเวลรี่ใช่จะมีมูลค่ารองจากเพชรใช่ๆๆเพราะว่าราคามันจะต้องแบบคือจริงๆ CZ เนี่ยราคาเอื้อมถึงได้ค่ะเป็นราคาที่จับต้องได้มันเห็นในความแบบประกายของมันแบบเหลือบแบบกำลังดีอ่ะแล้วใส่กับเสื้อยีนใส่กับแจ็คเก็ตยีนกางเกงยีนคือแบบได้หมดมันก็แบบดูแบบไม่เยอะจนเกินไปดูไม่เวอร์ไปดูไม่เวอร์ไปใช่ค่ะและเห็น
แบบว่ามีการคอลแลบกับใช่พี่ชอนใช่พี่ชอนโพเอมโพเอมยันแม่มาคอลแลบกันได้ยังไงเอ่ยก็จริงๆชื่นชอบเสื้อผ้าพี่ชอนอยู่แล้วค่ะแล้วก็รู้จักกับพี่ชอนเป็นการส่วนตัวแล้วก็พี่ชอนอาจจะมองเห็นว่าเราทำงานคราฟมานานก็เลยชวนมาใช่มาคอลแลบกันดีเป็นงานคราฟกับงานคราฟด้วยกันใช่เพราะว่างานที่คอลแลบกับพี่ชอนเป็นงานยากมากงานอะไรอ่ะอันนั้นอันนั้นเป็นโบค่ะคือโบเนี่ยต้องคิวแบบผ้าจริงๆแล้วคือต้องดัดมือชิ้นต่อชิ้นแล้วต้องตรวจเองทุกชิ้นเลยใช่ค่ะแล้วคือเป็นโบแบบริ้วทำจากทองเหลืองแล้วก็ไปชุบอย่างเงี้ยค่ะไปชุบแล้วทุกกระบวนการคือยากหมดหนึ่งเลยผลิตใช่ไหมคะแล้วคือการดัดปุ๊บแล้วคือการชุบให้เรียบเท่ากันทั้งหมดแล้วเครื่องชุบจะต้องใหญ่มากๆอะไรเงี้ยยากมากแล้วพี่ชอนเก็บงานละเอียดเป๊ะมากใช่ค่ะคือตรวจงานกันแบบว่าละเอียดทุกขั้นตอนใช่เป็นงานแบบ challenge เลยชิ้นนี้ตอนนี้ยังมีขายอยู่ยังมีขายอยู่นะคะขอให้ต้องไปตามเพราะว่ามันสามารถที่จะแมทช์กับสภาพโฮมได้หมดเลยแล้วก็สภาพทั่วไปได้ด้วยค่ะแล้วคอลเลกชันนอกจากปาวเน่บอยแล้วเนี่ยมีแผนการยังไงในอนาคตบ้างคะของแบรนด์คือในอนาคตหลังจากนี้ใช่ไหมคะก็จะมีจริงๆเรามีซีซันอลอยู่แล้วจะมีเครื่องประดับพิเศษออกมาอยู่แล้วแต่เราไม่ได้นับเป็นคอลเลกชันอ๋อใช่อันนั้นก็คือจะออกเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะหลังจากนี้ก็จะมีไปเล่นกับงานยากๆบ้างอย่างเช่นมุกอุ้ยมีมุกใช่แล้วแบรนด์เคยทำมุกมาก่อนไหมเอ่ยเคยทำค่ะแต่ว่าไม่ได้ยากขนาดนี้คือก่อนหน้านี้จะเป็นมุกที่เราเหมือนเอามาผสมเป็นสร้อยแต่หลังจากนี้เราจะไปเล่นกับวัตถุดิบคือไปเจาะไปทำแบบทำร้ายนางเลยอุ้ยจริงใช่เราคือขึ้นโมมาแล้วมันยากมากแต่มันจะสวยมากเลยนะใช่ตั้งตารอคอยนะคะนี่คือแหวนเตรียมตำรัวเป็นอีกสเต็ปนึงของแบรนด์เลยนะคะแบบเลเวลอัพไปอีกแบบว่าแอดวานซ์ขึ้นไปอีกนะคะกับแบรนด์ปาโวเน่เพื่อที่จะได้มีคอลเลกชันใหม่ๆมาให้ลูกค้าได้แบบสั่งตำกันสุดท้ายนี้อยากจะให้คุณโบฝากร้านปาโวเน่กับคุณผู้ชมสักเล็กน้อยได้ไหมคะตอนนี้นะคะทางร้านก็มีเว็บไซต์ค่ะที่สามารถลูกค้าสามารถเข้าไปลองเล่นได้เลยว่าจะทำออกแบบเป็นฟอนต์นี้แล้วค่อยสั่งก็ได้ค่ะหรือว่าเป็น IG ของร้านนะคะเป็น Facebook เป็น TikTok ก็เป็นอีกช่องทางนึงนะคะหรือว่าคอลเลกชันที่คอลแลบกับ Poem เนี่ยก็ยังมีขายที่ Poem ค่ะเราเมื่อกี้พูดถึงเว็บไซต์เว็บไซต์นี่คือเราสามารถพิมพ์ตะ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 ใช่ค่ะเราจะขึ้นให้เห็นเราจะใช่ค่ะ17ฟอนต์ได้เลยแล้วเราก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าเราจะเอาทำเป็นทองเป็นโรสโกอะไรอย่างเงี้ยสีจะมาให้เห็นหมดเลยแล้วเราก็จิ้มว่าเราอยากได้คอลเลกชันนี้อยากได้ฟอนต์นี้ใช่ค่ะชอบมากใช่ค่ะเราคงแบบเว็บไซต์ก็จะสนุกมากอยากให้ทุกคนได้ลงไปลองค่ะอินเทอร์แอคทีฟมากเลยเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวคืนนี้แหวนจะกลับไปลองเหมือนกันสุดยอดมากเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโบมากเลยนะคะแล้ววันนี้เวลาของรายการว้าวันแหวนก็หมดลงแล้วนะคะสามารถพบกันใหม่ได้ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 16:20 น.ทางช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34และวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่จากบ้านสุริยสัยด้วยค่ะแหวนและคุณโบต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะAmarin TV